สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสภาพต้นไม้ที่เราไม่อยู่หลายวันเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็สภาพอากาศของที่เมืองนี้นะที่เราอยู่ค่ะซึ่งแตกต่างจากที่เมืองที่เราไปบ้านปู่ย่ามากๆเลยนะคะอันนี้เป็นต้นโหระพาที่เราเพิ่งย้ายเข้ามานะคะก็โอเคดูโอเคอยู่ก็คงได้น้ำฝนนะคะอันนี้ใบกะเพรานี่เอาไปเด็ดไปทำกินแล้วนะคะมันเหลืองๆมันเริ่มจะเหลืองๆไม่อาการไม่ดีก็เลยเด็ดไปทำผัดกะเพราทานแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันวันเช้านี้ฝนตกนะอุณหภูมิลดอยู่ที่10องศาค่ะแล้วก็ตั้งแต่กลับมาเนี่ยเรายังไม่เจอแสงแดดเลยเพราะว่าที่เกิดไฟไหม้ป่าที่ BC นะฮะบริติชโคลัมเบียแล้วส่งผลกระทบมาที่เมืองที่เราอยู่ควันคือควันไฟจากที่นั่นนะคะเขาลอยมาค่ะทำให้แบบว่าแม้แต่วันที่มีแดดแบบเมื่อวานเนี้ยก็มืดสลัวมืดแบบนี้ค่ะแต่ว่าเช้านี้ฝนตกน่าจะล้างเอาควันไฟออกไปได้บ้างแต่ว่าอากาศเย็นแล้วก็หนาวแล้วก็มันก็มืดมืดคลึ้มคลึ้มอะค่ะคือตั้งแต่กลับมาเนี่ยยังไม่เจอแดดเลยค่ะยังไม่เจอเลยแล้วนี่คือต้นไม้ที่ปลูกไว้นะแล้วเราไม่อยู่หลายวันสภาพก็บางต้นก็เริ่มจะเหมือนจะเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆไปนะอันนี้ต้นนี้หลายรอบแล้วไปเดินทางหลายรอบแล้วเหี่ยวมากเลยกลับมาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาเหี่ยวอีกแล้วเพราะว่าเดินทางหลายวันไงไม่มีคนดูแลนะคะแล้วอากาศที่นี่มันจะหนาวหนาวเย็นเย็นนะคะบางวันมันจะหนาวหนาวเย็นเย็นบางทีมันร้อนอยู่วันหรือ2วันแล้วมันก็มาหนาวอีกอะค่ะมันไม่แน่นอนนะคะอากาศที่เราอยู่ตรงนี้นะมะเขือเทศจะหลายต้นมากเลยลูกร้อง รีบๆพูดลูกร้องอันนี้ต้นกีวีไม่รู้จะรอดเปล่านะแต่ว่าเหมือนจะโอเคนะไม่รู้จะรอดเปล่าแต่ว่าตรงนี้ยังเขียวอะไปดูข้างล่างกันจะลานตานิดนึงเพราะว่าเราขี้เกียจตัดคลิปนู่นวันนี้รีบอัดเพราะว่าไทล่าร้องรออยู่ไปดูข้างล่างที่เราต้นไม้ที่เราย้ายลงไปจากในบ้านนะเพราะเนื่องจากเราไม่มีคนดูแลเราเลยต้องย้ายลงไปข้างล่างนะคะเขือเทศเริ่มจะออกลูกแล้วมีที่ออกไปแล้วก็อาการไม่ดีไงเห็นไหมเหี่ยวเลยอันนี้ออกลูกแล้วต้นองุ่นนะต้นองุ่นซื้อมาปลูกต้นพริกอันนี้พริกหวานไม่รู้จะรอดป่ะไม่รู้จะออกทันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะหนาวแล้วอ่ะอีก2 เดือนมันก็หนาวแล้วอ่ะมันเป็นข้าวหน้าหนาวแล้วขนาดตอนนี้ไม่ใช่หน้าหนาวมันยังหนาวเลยค่ะตอนนี้มันยังเป็นหน้าร้อนอยู่นะแต่มันหนาวอ่ะที่เนี้ยที่เมืองที่เราอยู่นะที่บ้านปู่ย่านี่แบบร้อนร้อนมากเลยนะร้อนเหมือนเมืองไทยเลยแต่ว่าตอนเช้าๆมืดๆนี่เขาก็จะหนาวเหมือนกันแต่ว่ากลางวันนี่คือร้อนแต่ที่เราอยู่เนี่ยกลางคืนหนาวหนาวหนาวเย็นเช้าๆหนาวเย็นยาวหนาวเย็นเลยแล้วก็กลางวันก็มีหนาวค่ะหนาวแต่เช้าๆอย่าเช้าๆเย็นๆมืดๆเนี่ยจะหนาวหนาวมากกว่าพริกไม่ยังไม่ออกดอกโหระพาไม่อยู่เนี่ยปกติอยู่ในบ้านไงออกมามันหนาวข้างนอกนี่มันหนาวมัน10องศานะคะตอนเนี้ยต้นไม้มันจะไม่อยู่มันจะไม่รอดนะถ้า10องศามันต้องประมาณ18-20องศาขึ้นนะคะถ้าจะปลูกต้นไม้พวกผักพวกอะไรเนี่ยนี่มะเขือเทศเริ่มออกลูกต้นแทบจะไม่รอดน่ะเกือบไม่รอดน่ะแต่ว่าเดี๋ยวรดน้ำว่าคงจะฟื้นตัวนะคะรดน้ำตัดแต่งหน่อยเนี่ยอากาศไม่แน่นอนอะที่เนี่ยตอนนี้10องศาหนาวนะคะขนาดหน้าร้อนยังขนาดนี้นะคะเพื่อนๆคิดดูในแคนาดาเนี่ยประเทศเขาใหญ่ค่ะแต่ละเมืองแต่ละรัฐน่ะอากาศไม่เหมือนกันนะไม่เท่าไม่เหมือนกันนะคะลูกร้องใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะเพื่อนขอบคุณค่ะ